สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โค้ชพี่น้อยอาจารย์เรวดีสุขสารรมนะคะก็มีความยินดีอย่างยิ่งค่ะ Meditation for Manifestation หรือการทำสมาธิเพื่อการสรรสร้างชีวิตมาฟังก่อนค่ะว่าทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างถ้ามาเรียนกับโค้ชพี่น้อยนะคะอย่างแรกนะคะทุกคนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีพลังงานค่ะทฤษฎีพลังงานเนี่ยนะคะเราจะเรียนรู้ค่ะว่าพลังงานในตัวของเราในฐานะมนุษย์เนี่ยที่มันมีทั้งระดับสูงและระดับต่ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่เราเกิดมาแต่ละคนแน่นอนมีระดับพลังงานสูงหรือต่ำตรงนี้ไม่เหมือนกันแล้วมันส่งผลต่อชีวิตของเรายังไงแน่นอนที่สุดมันก็คือจะเป็นสถานะทุกท่านจะได้เรียนรู้วิธียกระดับพลังงานถ้าเกิดว่าขณะนี้ท่านไม่พึงพอใจในระดับชีวิตนั่นแสดงว่าพลังงานของท่านตั้งแต่อดีตมันไม่มากเพียงพอที่ส่งผลให้การสร้างสรรค์ชีวิตของท่านมาในปัจจุบันนี้ทำให้ท่านพึงพอใจได้เราก็จะเรียนรู้ค่ะว่าวิธีที่จะยกระดับพลังงานชีวิตของเราให้มันสูงขึ้นเพื่อที่สามารถให้เราสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองให้มันดีขึ้นจะทำได้อย่างไรนั่นก็คือเราจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการบริหารพลังงานของเราและแน่นอนที่สุดท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฎีควอนตัมในระดับลึกและวิธีการนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในขณะที่เราเข้าสมาธิไม่ว่ามันจะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนั้นและในขณะดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เหลือในอีก23ชั่วโมงเพื่อให้พวกเราสามารถที่จะรักษาระดับพลังงานในชีวิตของพวกเราอยู่ในระดับสูงได้เกือบตลอดเวลาเพราะพลังงานระดับสูงเท่านั้นที่มันอยู่ในระดับ love joy peace หรือว่ารักเมตตามีความสุขมีความรื่นรมย์แล้วก็สภาวะสันติสุขสงบสุขหรือการหยั่งรู้ถ้าเกิดว่ามวลพลังงานของอารมณ์เหล่านี้มีมากในระหว่างวันทุกๆวันมีความต่อเนื่องนั่นแหละค่ะเราจะสามารถ manifest หรือสร้างสรรค์ดึงดูดชีวิตที่เราต้องการไม่ว่าเราต้องการอยากจะได้ต้องการอยากจะมีหรือต้องการอยากจะเป็นอย่างที่2นะคะที่ทุกท่านได้รับเมื่อมาเรียนก็คือการได้ลบล้างพลังงานเชิงลบที่มันกักขังอยู่ในชีวิตของท่านซึ่งมันก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่คุณผ่านมาในอดีตเมื่อคุณนึกถึงมันเมื่อไหร่มันจะทำให้พลังงานของคุณตกมันทำให้คุณขาดความมั่นใจมันจะเกิดอาการดิ่งอาการดาวหรืออาการเศร้าหรืออาการหงุดหงิดนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุหลักของการ manifest ไม่ได้ผลเพราะเราทุกคนนะคะเราจะต้องสามารถมีความสงบสุขกับเหตุการณ์เชิงลบในอดีตของเราได้ทุกคนที่มาเรียนจะได้รับกระบวนการนี้เมื่อเรานึกถึงเหตุการณ์เชิงลบเหล่านั้นเราจะสามารถสงบสุขกับมันได้เมื่อเราสงบสุขกับมันได้นั่นหมายความว่าพลังงานในชีวิตของเรายกระดับขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นการ manifest ชีวิตของเรามันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นไม่มีอะไรทวงหน่วงในใจของเราได้อีกอ๋อแน่นอนที่สุดนะคะเราจะได้ทำเวิร์กช็อปสมาธิร่วมกันค่ะสมาธิของโค้ชพี่น้อยจะเป็นสมาธิ brain heart coherent หมายความว่ามันเป็นสมาธิที่จะทำให้คลื่นสมองกับคลื่นหัวใจของเราเนี่ยสอดประสานกันหรือที่เรียกว่า coherent นั่นแหละค่ะเมื่อมันขึ้นมันก็คือจะขึ้นพร้อมกันเมื่อมันลงมันก็จะลงพร้อมกันทำไมจะต้องเป็นสมาธิ brain and heart coherent ล่ะคะเพราะว่าสภาวะเนี้ยค่ะมันเป็นสภาวะที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากหัวใจของเรานะคะจะมีพลังงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะแล้วมันเป็นสมาธิที่ทำให้เราทุกคนนะคะอยู่ในสภาวะความว่างเปล่าสภาวะการไร้ตัวตนโดยที่ว่าเราไม่ต้องนึกถึงส่วนต่างๆของร่างกายเราเราไม่ต้องใช้สมองนะคะในการจินตนาการหรือการคิดเพราะว่าการจินตนาการหรือการคิดว่ารอบๆหูเราจะมีความรู้สึกยังไงณขณะนี้นั่นแสดงว่าเรายังมีตัวตนอยู่ค่ะนี่คือความพิเศษของสมาธิ brain heart coherent ค่ะที่เราจะเข้าสู่สภาวะไร้ตัวตนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายค่ะจากนั้นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับในการมาเรียนก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ในระดับควอนตัมค่ะอันนี้จะทำให้พวกเรายกระดับพลังงานของเราขึ้นไปเทียบเท่ากับคนที่ประสบความสำเร็จกระบวนการนี้คือกระบวนการถอดรหัสของคนสำเร็จมาแล้วแล้วเราจะเข้ากระบวนการนี้
เพื่อยกระดับพลังงานของพวกเราให้ขึ้นไปสูงในระดับเดียวกันกับคนที่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วสุดท้ายนะคะทุกคนจะได้พิสูจน์ระดับของพลังจิตที่มันอยู่ในระดับพลังงานสูงมันสัมผัสได้สัมผัสพลังจิตของตัวเองเห็นต่อหน้าสัมผัสมันได้จริงๆในคลาสเลยค่ะเอาละค่ะและราคาสัมผัสได้แน่นอนเป็นราคาที่เกินคุ้มในการที่จะลงทุนกับตัวเองแน่นอนค่ะเพื่อมั่นใจได้ว่าท่านทันกระบวนของการพัฒนาตัวเองยกระดับพลังงานของตัวเองให้ขึ้นไปสู่ระดับสูงในการที่จะใช้มันในการที่จะ manifest ชีวิตที่คุณต้องการเพราะหลายๆคนอ่านหนังสือมาก็มากนะคะฟังพอดแคสต์มาก็มากถึงเวลาแล้วค่ะที่จะเรียนรู้เพื่อเป็นความรู้จากสเต็ปขั้นตอนที่ง่ายและหลายคนแฮปปี้กับมันมาแล้วเพราะว่าเขาเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นในความรู้ไว้มาพบกันกับโค้ชพี่น้อยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ